ทุกคนครับวันนี้พี่หมีเซอร์เซลจะพามานะครับเรียนรู้วิธีการทำน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์ครับทุกคนดูนะฮะนี่ก็คือน้ำตกนะครับพลังงานแสงอาทิตย์สวยมากนะครับดูนะน้ำไหลลงมาเต็มเลยนะครับแล้วก็นะครับน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์นี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เลยครับวันนี้พี่หมีจะสอนวิธีการทำอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังครับทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่หมีอยู่ที่วัดสะขามนะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งทางวัดนะครับได้นำเอาปั๊มจุ่มนะครับจากแฮนดาโลไทยแลนด์นะครับขนาดนะครับ2นิ้ว750วัตต์นะครับ1แรงม้าใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด3แผงครับนำเอาปั๊มลงไปจุ่มในสระนะครับแล้วก็ส่งน้ำผ่านท่อส่งลงมาทำน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์ด้านนี้ครับอะไรครับทุกคนครับวิธีการทำน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์เป็นยังไงนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีโซลาร์เซลให้ถึง1ล้านซับสไครป์เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาร์เซลล์ก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับทุกคนครับขั้นตอนการทำน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ง่ายๆครับเริ่มต้นจากนะครับที่ด้านล่างนะครับตอนนี้ครับทางวัดก็ทำเป็นแพทุกคนดูนะนะครับทำเป็นแพนะครับแล้วก็นะครับนำเอาแผงโซลาร์เซลล์มายึดบนแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้สำหรับปั๊มจุ่มจากแฮนดาโลไทยแลนด์รุ่นนี้นะครับใช้ทั้งหมด3แผงเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนฮาร์ฟเซลล์จุดเด่นเลยของแผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนฮาร์ฟเซลล์ก็คือวัดสูงนะครับแล้วก็ผลิตไฟได้เยอะนะครับแล้วมีอายุการใช้งานยาวนานครับหลังจากนั้นนะครับเราต่อแผงโซลาร์เซลล์3แผงนะครับนำเอาแผงมาต่ออนุกรมกันก็คือเอาปลั๊กตัวผู้ตัวเมียมาเสียบเข้าหากันนะครับจากนั้นครับก็นำเอาปั๊มจุ่มครับมาผูกที่แพนะครับแล้วก็นะครับเอาจุ่มลงไปใต้น้ำนะครับแล้วก็ต่อสายไฟของปั๊มจุ่มเข้าตู้แล้วก็สายโซลาร์เซลล์เข้าตู้นะครับตู้มันโทนอยู่ด้านนี้ครับทุกคนนะครับนี่คือสายไฟที่ต่อขึ้นมานะครับสายสีแดงก็คือสายไฟโซลาร์เซลล์ขั้วบวกสายสีดำคือสายไฟโซลาร์เซลล์ขั้วลบและสายไฟ VCT ตรงนี้ก็คือสายไฟของปั๊มจุ่มนั่นเองนะครับปั๊มจุ่มอย่างไฮโดรโลนะครับต่อสายไฟขึ้นมาครับแล้วก็มาเข้าตู้คอนโทรลทุกคนดูนะนี่ก็คือตู้คอนโทรลของ Hendalo Thailand นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตู้คอมเบเนอร์การฟ้าผ่าอย่างดีครับมีเสิร์ฟการฟ้าผ่ามีเบเกอร์นะครับและสายสีแดงสีดำนี้ก็คือสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาต่อเข้ามาผ่านเข้าไปในกล่องนะครับและสายไฟของปั๊มน้ำครับ UVW ครับต่อเข้ามาครับแล้วก็ผ่านเข้าไปในกล่องแล้วก็ต่อสายดินให้เรียบร้อยนะครับโดยในกล่องคอนโทรลนะครับกับตู้คอมเบเนอร์การฟ้าผ่าสำเร็จรูปแบบนี้ครับนี่ครับปิดได้เลยนะครับจากนั้นครับด้านนี้เป็นท่อส่งนะครับขนาด2นิ้วครับท่อส่งอ้อมเข้าไปครับเดี๋ยวพี่หมีพาไปดูครับด้านหลังของน้ำตกนะครับนี่ครับทุกคนครับท่อส่งนะครับเป็น PVC ขนาด2นิ้วครับอ้อมขึ้นมาครับอ้อมขึ้นมาครับนี่ครับแล้วก็มาต่อที่นะครับด้านหลังของน้ำตกตัวนี้เห็นไหมครับนี่ครับด้านหลังของน้ำตกนะครับและนอกจากประโยชน์นะครับของปั๊มจุ่มนะครับจะนำมาใช้ในการนะครับทำเป็นน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะครับเรายังมีการต่อท่อครับทุกคนดูนะครับต่อท่อ PE PE ด้านหลังนี่นะครับมาดูตรงนี้ครับนี่ครับท่อ PE ด้านหลังนะครับสามารถนะครับเอามาใช้นะครับรดน้ำเป็นสปริงเกอร์ได้ด้วยทุกคนดูนะครับประโยชน์เยอะมากครับปั๊มจุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ครับนี่ครับนะครับทุกคนครับนี่ครับตอนนี้นะครับพี่หมีได้โยกนะครับตัววาล์วเปิดของท่อนะครับให้มาหมุนสปริงเกอร์ทุกคนดูเห็นไหมนี่ครับโอ้สปริงเกอร์ครับเห็นไหมครับนอกจากประโยชน์ของการนำมาปั๊มจุ่มครับมาตกแต่งทำเป็นน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็สามารถเอามารดน้ำต้นไม้ในสวนได้ด้วยดูครับสปริงเกอร์หมุนสวยมากนะครับแรงมากครับทุกคนดูนี่ครับรอบเลยครับนี่ครับดูฮะรอบเลยนะครับข้างในก็มีครับข้างในก็มีครับนี่ก็คือประโยชน์ของนะครับปั๊มจุ่มโซลาร์เซลล์จาก Hendalo Thailand เนี่ยดูเลยครับสวยมากนะครับสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับรดน้ำนะครับไม่ต้องเดินรดน้ำนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับจากปั๊มจุ่มครับนอกจากทำน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์ได้แล้วก็นำมานะครับต่อเข้าสปริงเกอร์นะครับรดน้ำได้ทั่ววัดเลยทุกคนดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับสวยงามมากครับ
เอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของปั๊มจุ่มหรือว่าปั๊มไดโวโซลาร์เซลล์รุ่นนี้กันนะครับปั๊มรุ่นนี้ครับเป็นปั๊มขนาด2นิ้ว750วัตต์1แรงม้าจาก Hendoro Thailand นะครับขนาดปั๊มน้ำนะครับท่อส่งอยู่ที่2นิ้วนะครับกำลังวัตต์ของมอเตอร์แบบ DC Bullet นะครับ750วัตต์นะครับโวลต์ขั้นต่ำที่ปั๊มต้องการก็คือ72โวลต์นะครับโวลต์ที่รับได้ไม่เกิน150โวลต์นะครับปั๊มรุ่นนี้ครับจึงนะครับเหมาะกับการนำไปต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนฮาร์ฟเซลล์นะครับขนาดสัก400ถึง450วัตต์นะครับจำนวน3แผงด้วยการต่อแบบอนุกรมได้เลยนะครับเฮดแม็กของปั๊มครับอยู่ที่27เมตรนะครับการส่งไกลแนวราบนะครับส่งไกลมากนะครับได้ถึง250ถึง300เมตรนะครับนอกจากจะนำไปใช้ตกแต่งสถานที่ทำน้ำตกนะครับสามารถนำไปอัดหัวใจน้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่ามินิสปริงเกอร์หรือว่าเอาไปผันน้ำได้ด้วยนะครับปั๊มรุ่นนี้สามารถส่งสูงขึ้นแทงได้นะครับ 6-8 เมตรใช้ทำน้ำตกสูง 6-8 เมตรได้นะครับปริมาณน้ำครับอยู่ที่ 17,000 ลิตรต่อชั่วโมงหรือว่า17คิวนะครับการรับประกันครับ Hendoro รุ่นนี้รับประกันยาวนานครับให้การรับประกันอยู่ถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นครับของปั๊มจุ่มรุ่นนี้นะครับก็คือติดตั้งง่ายพกพาสะดวกครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราทำนาอยู่เนี่ยก็สามารถเอาไปใส่ไว้ในคันนานะครับแล้วก็สูบน้ำหรือว่าผันน้ำได้เลยนะครับเหมาะกับการนำไปใช้ทำน้ำตกแล้วก็อัดสปริงเกอร์ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับใช้ได้ทั้งนะครับในไร่ในสวนรวมทั้งใช้ตกแต่งสถานที่ตกแต่งสวนได้ด้วยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูราคาของปั๊มรุ่นนี้กันนะครับพี่หมีจะขึ้นราคาของปั๊มรุ่นนี้ไว้ให้นะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับตัวปั๊มนะครับจะอยู่ที่ 7,500 บาทนะครับแล้วก็คู่มือการติดตั้งปั๊มนะครับพี่หมีขึ้นคู่มือไว้ให้สำหรับคนที่สนใจอยากจะศึกษาวิธีการติดตั้งก็สามารถเซฟหน้าจอเอาคู่มือนะครับไปนะครับลองติดตั้งด้วยตัวเองก็ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับคนที่สนใจครับอยากจะทราบว่าปั๊มจุ่มนะครับมีกี่ขนาดนะครับก็สามารถนะครับทักไลน์เข้ามาหาทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่ไลน์ IDSI AEC band เขียนติดกันนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์การแอดไลน์เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับหรือใครที่สะดวกโทรศัพท์ก็โทรมาหาทีมงานพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0809869999 0809869999เอาละครับทุกคนครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ